ันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับกราฟีนที่บูธกราฟีนโกลบซึ่งเป็นวัสดุแห่งอนาคตนะครับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแบตเตอรี่ก็ได้เป็นตัวอิเล็กโทรไลเซอร์ก็ได้แล้วก็วัสดุอีกหลากหลายนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้เริ่มผลิตไปยังครับเริ่มแล้วครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาจากกราฟีนของที่นี่บ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบตเตอรี่แล้วก็ระบบไฮโดรเจนหรือว่าสีผลิตเป็นคือจำหน่ายแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าจะจำหน่ายเป็น B2B ถ้าส่วนใหญ่นะอ๋อยังไม่ B2C เนาะใช่ครับก็เห็นมีตัวผลิตเป็นไฮโดรเจนจะอยู่ปั๊บอ๋อโอเคแนะนำหน่อยก็ได้ครับว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เป็น B2B ที่ใช้งานกันอ๋อจริงๆแล้วตัวนี้เขาจะเป็นระบบของตัวไฮโดรเจนที่ผลิตไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าเราจะให้ก็ได้นะครับไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งระบบตัวนี้เป็นระบบที่เราแตกย่อยออกมาเพื่อให้เห็นจริงๆฟินิชโปรดักต์ของเราจะเป็นตัวสีขาวนะครับแต่เราแตกย่อยนี่แล้วใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยอยากย่อยออกมาให้เพื่อให้เห็นภาพว่าเราใส่ตั้งแต่น้ำเข้าไปแล้วกลายเป็นไฮโดรเจนนะครับเอาไฮโดรเจนมาเข้าระบบของฟิวเอลเซลล์เพื่อทำเป็นไฟฟ้าต่อซึ่งในทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราใส่ย่อเข้าไปในกล่องสีขาวกล่องเดียวกล่องนี้ใช่ครับผมเป็นเครื่องผลิตไฮโดรเจนไฮโดรเจนใช่ครับซึ่งใช้ในการผลิตไฮโดรเจนทั้งในสำหรับเชิงของตัวรถไฟฟ้าไฮโดรเจนหรือไปสำหรับบ้านก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับและส่วนของกราฟีนนี่คืออยู่ในไหนครับถ้าเป็นโซลูชันตัวของกราฟีนเนี่ยจะอยู่ทั้งในตัวของตัวไฮโดรไลซิสครับผมซึ่งเป็นตัวแบ่งแยกของตัวไฮโดรเจนออกจากน้ำและก็ตัวฟูเอลเซลล์ด้วยครับที่เป็นตัวแปลงไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2กระบวนการเนี่ยครับมีกราฟีนมีส่วนประกอบเพื่อใช้ในการยืดอายุการใช้งานและยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากขึ้นอีกด้วยอันนี้คือเราใช้ในการเคลือบถูกไหมใช่ครับใช้ในการเคลือบแล้วก็ใช้ในตัวเมมเบรนในการพ่นใส่ข้างในด้วยเมมเบรนด้วยใช่ครับผสมเข้าไปในเนื้อด้วยพูดอย่างนี้ดีกว่าอ๋อผสมเลยใช่ครับเคลือบอย่างเดียวใช่ครับทั้ง2อย่างเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อายุการใช้งานได้มากขึ้นด้วยครับก็อยู่ในรูปของตัวนี้ใช่ครับตัวผลิตนะครับอิเล็กโทรไลเซอร์แล้วก็อยู่ในรูปนี้ด้วยใช่ไหมตัวเก็บหรือว่าไงฮะใช่ครับอยู่ในรูปของตัวฟูเอลเซลล์ด้วยครับผมส่วนตัวเก็บเนี่ยเราก็มีเคลือบตัวเหมือนกันเพื่อให้มันสามารถเก็บได้มากขึ้นจุได้มากขึ้นนั่นเองครับโอเคน่าสนใจใช่ครับซึ่งครั้งที่แล้วในงานจะเจอตัวนี้ไปโชว์ใช่ครับแต่ตอนนี้เปิดตัวยังราคาเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้เราก็ยังขายเป็นตามอีเวนต์เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีการคุยกันบ้างครับเหลือเท่าไหร่ครับมีคนสนใจตอนนี้ยังอยู่ราคาที่49,999บาท499บาทแล้วก็เติมตัวไฮโดรเจนใช่ครับใช่มั้ยใช่ครับถังนี้มันกี่กิโลฮะปริมาณได้จริงเราอัดได้ประมาณเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรใช่ซึ่ง1ซึ่งตัวถังเนี่ยเราขับได้ประมาณ100กิโลเมตร100กิโลเมตรใช่ครับมันจุเท่าไหร่1ลิตรกี่ลิตรโอ้ไม่เยอะมากตัวนี้ประมาณแค่6ลิตร7ลิตรเอง6ลิตรเล็กๆขนาดนี้ได้60กิโลใช่ครับโอ้น่าสนใจมากแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ด้วยแต่นี้ก็เป็นตัวกราฟีนที่เราใช้เป็นหลักๆนี่แหละครับซึ่งเราเอามาทำในส่วนของตัวเม็ดพลาสติกแล้วก็เป็นตัวผงกราฟีนด้วยหรือว่าง่ายนี่คือเมนโปรดักต์ของบริษัทเรานั่นเองครับในการเอามาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกิดขึ้นใช่ครับน่าสนใจคือตัวแบตตอนนี้ราคาที่ผลิตจากตัวกราฟีนเนี่ยราคาลงไหมจริงๆตัวผลิตแบตของตัวกราฟีนเองนะครับเราทำแบตเตอรี่ที่ออกมาเนี่ยทั้งตัวแบตเตอรี่ที่เป็นเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ที่เป็นตัวขนาดใหญ่ที่เป็นโมดูลแล้วนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่พวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอะไรถึงจะบอกราคาได้นะครับแต่ของตัวแบตเตอรี่เราเนี่ยเรายืนยันว่าเรารับประกันอายุการใช้งานที่10ปีครับแล้วก็ขนาดที่เบากว่าแล้วก็ขนาดที่เล็กกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะเหมาะสมกับในทุกๆแอปพลิเคชันเลยไม่ว่าจะเป็นสำหรับรถยนต์คมนาคมหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆครับอย่างนี้คือวอลชาร์เจอร์ใช่ครับตัวนี้เป็นวอลชาร์เจอร์สำหรับบ้านสำหรับตัวโซลาร์เซลล์นะครับถ้าที่ลูกค้าติดต่อแล้วก็นำไปติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นพวกของโซลาร์เซลล์ส่วนมากครับก็ทำสำหรับตัว power wall charger แล้วก็การใช้สำหรับที่จะชาร์จตัวประจุจากโซลาร์เซลล์เข้าไปด้วยนั่นเองครับซึ่งในอนาคตน่าจะได้เห็นละใช่ครับผมจริงๆแล้วตัวปัจจุบันเนี่ยครับเราทำเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วล่ะครับอ๋อตกเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเป็นพักจริงๆจริงๆเราต้องบอกตรงๆว่าเราขึ้นอยู่กับใช่ครับใช่ใช่ก็รอตัวไฟนอลไลซ์แค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดเทียบกับตัวแบตเตอรี่ปกติจริงๆเรายืนยันเหมือนเดิมครับว่าเราของเราต้องการทำผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเราถูกกว่าอยู่แล้วครับโซลาร์เซลใช่ตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ในตัวอยู่แล้วเหมือนฟูเอลเซลล์เราฟูเอลเซลล์ตอนนั้นก็มีแบตเตอรี่ในตัวเฮ้ยเจ๋งใช่พอมันเป็นแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยคือว่ามันไม่ต้องไปต่ออินเวอร์เตอร์ไม่ต้องต่อในแนวลำพานก็คือตัวนี้จบเลยทีเดียวถ้าเทียบแล้วมันก็เหมือนกับตัวไมโครเกรดหรือยังไงใช่คล้ายๆกันเพราะเราเจลอ่ะใช่ครับแล้วตัวนี้ทำคือถ้าแบบได้ปกติสมมุติ5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์ได้ปกติได้เหมือนกันครับก็คือขนาดแผ่นนี้มันใหญ่กว่าแต่ว่าเราไม่ได้ขายตัวนี้เป็นหลักในงานนี้เราขายไฮโดรเจนเป็นหลักเข้าใจใช่ก็เลยเอามาแค่ตัวนี้เล็กๆอืมโอเคก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นเพิ่มขึ้นใช่ครับจะเร็วนี้จะได้เห็นแล้วต่อไปได้ที่บริษัทนี้ไหมใช่ครับบริษัทกราฟีนโกลบครับผมก็จะนั่นใช่บริษัทกราฟีนโกลบนั่นเองครับโอเคได้ครับผมแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ